คุณผู้ชมคะครบ1เดือนแล้วนะคะกับปฏิบัติการล่าตัวเสี่ยแป้งมีข่าวลือมาเป็นระยะว่าประสานขอมอบตัวล่าสุดวันนี้เป็นประเด็นอีกแล้วว่าประสานมาขอมอบตัวแต่มี2เงื่อนไขขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสกัดล่าตัวเข้มค่ะกรณีนายชวลิตหรือเสี่ยแป้งที่หลบหนีจากการคุมตัวที่โรงพยาบาลกลางดึกวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดรอยต่อ3จังหวัดตรังพัทลุงสตูลเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไล่ล่าตัวมาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดมีข่าวบอกว่าเสี่ยแป้งติดต่อมาขอมอบตัวยื่นเงื่อนไข2เรื่องคือนี่เลย1ห้ามวิสามันครับ2นะไม่ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ช่วยเหลือในการหลบหนีจะได้หรือเปล่าล่ะทีนี้ทางตำรวจก็ไม่ได้สนใจประเด็นนี้ล่ะค่ะทางผู้กำกับการสภ.ทุ่งว่าที่สตูลบอกว่ากระแสข่าวนี้ส่วนกลางกำลังตรวจสอบอยู่นะคะส่วนผู้บังคับบัญชาในพื้นที่สตูลยังไม่มีคำสั่งให้ถอนกำลังเพราะฉะนั้นก็ยังตั้งด่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มทั้งอำเภอทุ่งว่าและมะนังด้วยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตชด436พร้อมอาวุธครบมือยังสแตนบายรอคำสั่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อเสริมทัพชุดเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บนเทือกเขาบรรทัดตอนนี้ก็จะคอยส่งเสบียงแล้วก็ส่งน้ำมันเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนนะคะเพื่อตรวจสอบมุมสูงส่วนพัทลุงนายเจริญสิงห์ชนะสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าพงหมู่ที่9ในอำเภอตะโหมดเนี่ยบอกว่าคาดว่าหลังเสียแป้งปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยน่าจะหนีไปตามเส้นทางของลำน้ำบนภูเขาเรียกว่าสองแพร่ห้วยยวนแล้วก็เดินต่อไปยังน้ำตกท่าช้างทางสันเขื่อนทิศใต้มี6เส้นทางในการหลบหนีคือเส้นทางนาแคอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเส้นทางนาแคแหลมยูงเส้นทางนาแคคลองกงเส้นทางน้ำตกท่าช้างอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างเส้นทางโป๊ะเรียบนาแคและเส้นทางโป๊ะเรียบท่าช้างซึ่งเส้นทางดังกล่าวชาวบ้านมักใช้หาของป่าจะมีจุดพักเป็นระยะที่สำคัญเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านใกล้ที่สุดก็คือเดินเท้า4ชั่วโมงถ้ารีบก็2ชั่วโมงทุกเส้นทาง6เส้นนี้นะออกมาเจอถนนสายป่าบอนสะพานหวยหมดแล้วจะหนีไปไหนก็ไปได้หมดดูสิมันโยงไปได้ไกลเลยอ่ะมันเดินได้ทั่วไปที่ทั่วเนี่ยไปทางไหนแล้วล่ะทีนี้ผู้กำกับการสืบสวนจังหวัดพัทลุงเองนะคะวันนี้เนี่ยท่านถูกหามลงจากเขาบรรทัดเลยนะต้องถูกส่งโรงพยาบาลกันคือเรียกว่ากลางดึกอะค่ะหลังจากที่ไล่ล่าเสี่ยแป้งมาตั้งแต่วันแรกจนหลบหนีออกจากโรงพยาบาลวันนี้ก็เลยต้องรักษาตัวต่อเพราะร่างกายท่านไม่ไหวแล้วน็อกนะคะหลายวันหลายวันอาการปลอดภัยแล้วนะขณะที่น้ำตกตนตกในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังทางขึ้นชุมชนบ้านตระก็มีกำลังตำรวจจากสภ.วังวิเศษมาสับเปลี่ยนกำลังพลในพื้นที่ยังมีฝนตกบางช่วงมีอุปสรรคหลายอย่างอ่ะหลักๆเลยเรื่องทากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกทากกัดจนเป็นแผลเลือดไหลนะคะแล้วนี่เนี่ยให้ดูภาพต้องย้อมสีเลือดไหลเยอะเลยนี่คือทากเพราะว่าฝนมันตกตลอดช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเขาใช่แล้วมีตำรวจท่านหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ลงเนินเขาจากชุมชนบ้านตระเนี่ยแล้วไปรถล้มเกือบตกเหวเลยเพราะว่าถนนลื่นนะคะยังดีที่ตัดสินใจยังไงรู้ไหมอ่ะสละรถเลยเอาตัวรอดก่อนดีดตัวออกมาได้ทันทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะแล้วรถเนี่ยกระเด็นไปติดอยู่กับต้นไม้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เหน็ดเหนื่อยอิดโรยแล้วก็งบประมาณมันก็เยอะมากนะเดือนนึงแล้วอะค่ะก็ขอให้จับตัวได้โดยไวนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะ